นัดนี้มีพร้อมมากน้อยแค่ไหนก็ยังมีเรื่องของความสมบูรณ์ของนักเตะของทีมชาติที่ดูจะมีปัญหามากสุดนะครับก็คงต้องดูว่าในส่วนของผู้เล่นที่จะเปลี่ยนแท็กติกแทนตัวทีมชาติเนี่ยจะชดเชยได้มากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เด็กหลายๆคนที่ไม่ได้ไปทีมชาติแล้วมีโอกาสได้เล่นก็จะดูเหมือนกันเห็นเดียวกันก็หนักใจนะครับตัวทีมชาติที่มาเนี่ยจะมีเหลือแค่และกับนายที่พอมีสภาพเล่นได้นะครับส่วนหนึ่งต้องลุ้น50-50นะครับแล้วก็ตักเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้ส่งในชื่อด้วยเพราะนั้นก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเองก็ตัวหลักที่เราไปทีมชาติเนี่ยมันคือตัวหลักของทีมอยู่แล้วแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกเลยว่าก็คงจะไม่ใช่ข้ออ้าง 100% เพราะนั้นก็เชื่อว่าตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่เนี่ยจะชดเชยได้นะครับแล้วก็เกมในบ้านเราก็ยังคงเชื่อมั่นว่าจุดเด่นของเราในการที่จะเล่นเพื่อผลแข่งขันที่ดีผมว่ายังเป็นจุดที่เราตั้งใจแล้วก็พยายามจะทำจุดขายจุดเนี้ยให้เดินต่อไปได้นะครับแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลชมรีที่มาเชียร์ที่สนามก็วันนี้ก็ต้องการครับเพราะว่าเราห่างหายไปจากฟุตบอลก็เกือบ2เดือนนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยากต้องการให้แฟนบอลมาชมกันเยอะๆเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ทีมชาติหลังจากที่ทีมชาติได้แชมป์ AFF เนี่ยก็ลองมาดูนะครับผมเชื่อว่าเราซุปเปอร์สตาร์ของหลายๆทีมก็อยากจะโชว์ให้ได้แฟนฟุตบอลต้นสังกัดได้ชมอย่างใกล้ชิดเพราะนั้นก็เชิญครับมาที่สนามชลบุรี UTA Stadium ถ้ามาไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับ AS Play นะครับถ่ายทอดสดก็อยากจะให้แฟนบอลสร้างกระแสนะครับเพื่อให้วงการฟุตบอลนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับ